ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่ามาต่อจากวันก่อนวันก่อนมาจบลงตอนที่มีความรู้สึกตามคำสั่งของพ่อปานว่าท่านบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านต้องเรียนอย่างคนโง่นี่ถ้าอารัชชีเขาฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบใจแต่อย่าลืมความหมายถ้าว่าคำว่าโง่ก็คือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนแล้วก็ให้ทำแบบไหนจะต้องทำแล้วก็ต้องคิดในขอบเขตเท่านั้นการเรียนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าวันที่จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์แสวงหาพระโพธิญาณมาตั้ง6ปีไม่มีผลแต่วันสุดท้ายองค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินทรีย์จะตัดสายก็ตามถ้าไม่ได้บรรลุไม่ลุกยอมมันพังตรงเนี้ยนี่เป็นอันว่าปฏิปทาการปฏิบัติที่จะได้ดีเขาทำกันแบบนี้คือว่ามันเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าที่ได้มาท่านได้มาด้วยจริยาแบบไหนเราก็ต้องใช้กำลังใจแบบนั้นแล้วก็ทำแบบเดียวกับท่านเหมือนกับอาจารย์ผู้กินเหล้าเขากินเหล้าแบบไหนแล้วอยากจะเมาก็กินเหล้าตามเขาอาจารย์ที่เป็นหัวขโมยเขาก็ขโมยแบบไหนเราอยากจะเป็นขโมยก็ต้องขโมยแบบเดียวกับเขาและอาจารย์ที่เป็นอรัชชีถ้าเราอยากจะเป็นอรัชชีแล้วก็ดูปฏิปทาของอรัชชีที่ไม่มีความดีไม่อายแต่ความชั่วทำตัวเป็นศัตรูคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยถ้าเราอยากจะเป็นอรัชชีกับเขาก็ต้องทำแบบเขาถ้าเราอยากจะดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาดีตามท่านคือปฏิบัติตามท่านเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านชีวิตเป็นเดิมพันคืนนั้นไม่ทันตลอดคืนท่านก็ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณนี่หลวงพ่อปานนี่ก็บอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันเราจะยอมตายดีกว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝืนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่จำไว้นะอมันดารัชชีทั้งหลายน่ากลัวอาจารย์เขาจะสอนมาแบบนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นอาจารย์เขาเขาบวชกันมาแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เขาก็มีอาจารย์ดีเอาเวจีจะได้เพิ่มจำนวนคนไม่งั้นมันจะขาดอัตราไปต่อกันไปจากวันก่อนจบลงตรงนั้นนี่มาตอนนี้มาฟังท่านก็เต็มใจรับกับท่านเพราะว่าไอ้เรื่องการรับคำสั่งแล้วรักษาคำสั่งอันนี้มันเป็นปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กับยายนี่ท่านมีกระบี่อาญาสิทธิ์คือไม่เร็วแต่ว่าฝ่าฝืนเมื่อไรก็โดนกระบี่อาญาสิทธิ์จัดการทันทีเป็นว่าพอรับคำแนะนำจากหลวงพ่อคิดว่าเออไม่หนักใจเรื่องนี้เรื่องเล็กอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านแม่ท่านยายที่ท่านฝึกให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เล็กทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความหนักใจมันจะเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปหนังสือท่านตอนไหนเมื่อฟังท่านแล้วก็ไม่มีอะไรหนักใจเลยได้ทำมาตั้งแต่รู้ภาษาคนหนังสือว่างั้นนะพอรู้ภาษาคนแม่ก็ยายก็ใช้กระบี่ยาสิทธิ์เป็นประจำไม่เคยขัดคำสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าลืมนะเป็นเด็กอาศัยเหตุอาศัยผลเวลานี้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ก็ยังอาศัยเหตุอาศัยผลการที่ไม่มีเหตุไม่มีผลของคนนิหมผ้ากาสาวพัดซึ่งทำกับเรามาใช้เวลา40ปีเศษนี่เรานั่งดูคอยดูว่าเมื่อไรเขาจะดี
แต่ได้ว่าทำสิ้นเงินเป็นร้อยร้อยล้านความดีสร้างคนให้มีความเข้าใจให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดเจริญสมถวิปัสสนาทำใจให้ปราศจากความชั่วมากขึ้นแต่ได้ว่าเจ้าคนที่ไม่มีเหตุมีผลมันเคยมารุกรานต่อนี้ไปขอประกาศว่าอย่าเสือกเข้ามานะจะไม่ให้เกียรติใครเรื่องการปูพรมให้เป็นพิเศษจะไม่มีในที่นี้ถ้าต้องการจะถือว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาติดอยู่ในโลกธรรมเพราะนั้นว่าประเพณีเราก็ไม่เคยขัดเรารู้ตั้งแต่รู้ภาษาคนไม่เคยขัดคำสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เหตุผลนะแต่ได้ว่าคนที่ไร้เหตุไร้ผลถ้าสั่งงานก็มักจะพบสอบกลับที่คาดไม่ถึงทุกรายนี่ตอนนี้ทำงานจนไม่รู้จนเป็นที่รู้จักกันในวงงานที่ทำเขาก็เลยหาว่าฉันบ้าบ้านะตอนนั้นเขาหาว่าฉันบ้าเขาบอกไอ้โต๊ะคนบ้าเนี่ยใครจะย่องเข้าไปนะไอ้โต๊ะบ้าบ้านี่ใครจะเข้าไปก้าวไกลแต่ขืนสั่งนอกเหนืออำนาจเมื่อไรเป็นจะดีทันทีนั่นก็คือชักปืนไล่ยิงแม่เลยเอาเส้นหลายๆมันบอกว่ามันเป็นนายแต่มันเมามาสั่งงานสั่งงานนอกอำนาจสิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือที่จะโต้ตอบไม่ใช่ปากใช้ปืนชักปืนมาไล่ยิงเอาเฉยๆเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งมาไอ้บ้านะมันไล่ยิงง่ายๆแต่ไม่เคยคืนชักปืนนะไม่ทันยิงพอไม่ทันยิงเจ้านายก็ถอดความเป็นนายออกกลายเป็นขี้ข้าถูกไล่ตะเบิดเปิดเปิงเข้าห้องเข้าปิดประตูลงกลอนเล่นซะหลายๆไอ้นายอย่างนี้มันจะเป็นนายคนอย่างนายหมายังเป็นนายไม่ได้นะมันไม่เคารพในระเบียบวินัยหมามันยังเคารพในระเบียบวินัยเป็นเขาบอกว่าใครจะเข้าไปนะจะเข้าไปยุ่งกับไอ้คนบ้าความจริงก็หาว่าฉันบ้าแล้วก็เพื่อนฉันก็บ้าด้วยก็เพราะฉันบ้าแบบมีระเบียบวินัยก็เลยสบายใจไม่มีใครกล้าพอยุ่งเข้ามาแล้วก็กางวินัยดูนี่ระเบียบวินัยเป็นงี้เพื่อนเอ๋ยถ้าแกขืนทำแบบนี้ฉันต้องมีความผิดเพราะขัดคำเพราะว่าละเมิดวินัยเพราะแกสั่งฉันก็ต้องถูกออกและติดตารางฉะนั้นก่อนที่ฉันจะออกก่อนที่ฉันจะติดตารางแกก็ต้องตายก่อนการติดตารางถูกออกเพราะการฆ่าแกตายมีศักดิ์ศรีกว่าการละเมิดระเบียบวินัยนี่ความจำไว้นะอารัชชีทั้งหลายจำไว้เรานิ่งให้ฟังดูท่านมา40ปีเศษต่อนี้ไปเราจะไม่นิ่งและเราจะสู้ทันเป็นว่าพวกเราบ้าฝ่าฝืนระเบียบวินัยไม่เป็นนะไม่กล้ายุ่งไอ้พวกบ้าแล้วฝ่าฝืนระเบียบวินัยก็เลยไม่กล้ามายังมียศชั้นไหนก็ตามถ้าจะมาเขาก็มาดีออกคำสั่งตามระเบียบวินัยดีถ้าออกคำสั่งมาตามระเบียบวินัยรับรองถ้าเพื่อนทำงาน3วันเราพวกเรา1วันเสร็จงานมาก1วันทำมันแค่ไม่ถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็นอนเป่าคลุยร้องเพลงสบายเราไม่อู้งานแต่เมื่อฉันมีอารมณ์บ้าระเบียบอยู่แล้วนี่นะพอท่านบอกอย่างนั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องหนักใจทุกคนยอมรับอย่างไม่มีอะไรหนักใจเลยเรื่องเล็กๆหลวงพ่อปานท่านเห็นท่านก็ยิ้มแต่ท่านก็บอกว่าพวกเธอนี่มันเข้มแข็งมากท่านควรจะบอกว่าพวกเธอนี่บ้ามากไม่ยักบอกอย่างนั้นหลวงพ่อแปลกจริงๆพระพวกเธอนี่มันเรื่องมันเข้มแข็งมากไอ้เรื่องจะลงไปในเขตนรกจะขึ้นไปสวรรค์จะขึ้นไปพรหมโลกเธอจะปฏิบัติกับฉันได้ไม่เกิน3เดือนเป็นอย่างช้าโอ้โหคำนี้เองอยากจะโดดตึกตายซะได้ดีใจนะไม่ใช่เสียใจไม่เกิน3เดือนเธอไปได้ไม่ช้าไม่เกิน3เดือนอย่างช้า3เดือนได้สบายๆแหมตอนนี้มันปลื้มใจลืมเลยลืมนึกถึงอีหนูทั้งหลายหน้าตาสวยๆลืมหมด
แล้วอยากบ่อยพอเห็นนางฟ้ากระโดดมันเจ๋วคนที่สวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดหน้าตาสวยที่สุดผ่องใสที่สุดนั่งใกล้ลูกหัวลูกหางแหมนึกว่าคนนี้เป็นใครถ้าไปเป็นเทวดาได้แม่น่าก็ยังต้องขอแต่งงานตอนหลังมาลูกเข้าถึงไหนได้แม่อย่าถูกตบตายสิท่านนั่นคือท่านอดีตท่านเป็นแม่แม่ท่านถึงได้มาลูกหัวลูกหางอย่างแม่เป็นนั้นว่าพวกเราทราบนะท่านบอกท่านบอกกับพวกเราพวกเราก็ทราบท่านก็เมื่อไม่ใช่ทราบเมื่อท่านพูดแบบนั้นก็ดีใจดีใจต่างคนต้องกราบท่านและขอเรียนทันทีจะเอาเดี๋ยวนั้นนะจะเอาเดี๋ยวนั้นเลยท่านก็บอกว่านี่ลูกกูหลานกูเอ้ยเองเนี่ย 3-4 คนนี่นะ4คนนี่กันเองเนี่ยเรียนได้นะลูกนะไอ้เรื่องเรียนมันขอไม่ยากนะรับรองว่าลูกทำได้แม้กำลังใจชื่นบรรทันพูดแล้วท่านก็ยิ้มเสียงท่านเพราะมากแต่เสียงไม่บ้าบ้าบบอมาแต่มาอาตมาความจริงมาก่อนก็เสียงไม่บ้านะแต่ถูกไอ้พวกอรชีขมเหงนี่ชักจะต้องบ้าซะแล้วเมื่อก่อนมันบ้ามาทีมันบ้าน้อยตอนนี้ขอบ้าให้มันเต็มตัวมันจะตายแล้วนี่จะตายเพื่อจะบ้าเพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่แต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็สุดแล้วแต่วาสนาบารมีของคนชาวไทยว่าชาวไทยจะรักความเป็นไทยหรือจะรักความเป็นทาสถ้ารักความเป็นทาสก็คบกับไอ้ตัวจังไรอรชีทั้งหลายแล้วนั้นก็แล้วกันไม่ช้าหรอกเพื่อนคือไอ้ดับแง่ทั้งหลายมันก็ข้ามมาเป็นเจ้าหัวใจของท่านบ้านของท่านที่มีอยู่มันจะไม่มีทางจะได้อยู่อยู่ในดูในลาวในเขมรเขาเข้ามาเขาก็ขึ้นบ้านไล่เจ้าของบ้านลงชอบใจไหมล่ะเจ้าพวกราชีทั้งหลายเนี่ยมันได้รับค่าจ้างรางวัลมาจากไอ้พวกเนี่ยได้เงินมันเบาเงินเมาเงินแล้วก็บอกว่าจะให้อำนาจมันมาอำนาจอย่าลืมอรชีคือใครไม่ได้บอกชื่อถ้าใครโผล่หน้าเข้ามาคล้ายๆคือไอ้คนนั้นเป็นอรชีเป็นคนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พินาศไปเอาคุยกันต่อไปวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วไม่ได้สอนธรรมะแต่ว่าถึงแม้จะสอนธรรมะสอนให้ความเกิดความสามัคคีกันเนี่ยมันจะผิดไหมแม้ว่าจะพูดหนักไปมันต้องพูดตามอัธยาศัยของคนคนมันมีนิสัยอยู่สองอย่างคือหยาบกับละเอียดเวลานี้คนที่มีนิสัยละเอียดก็จงอย่าฟังเพราะว่าจะพูดกับคนที่มีนิสัยหยาบที่มันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยคุยกันต่อไปว่าตั้งแต่ผมยังเยาว์เอานี่มันยาวแต่ว่าท่านบอกว่านี่ไอ้หนูลูกกูหลานกูเอ้ยแม่เอ็ง 3-4 คนนี่ดีจริงๆนะลูกนะมีความเข้มแข็งนะแม่พอยอเข้าแล้วยิ้มไอ้คนมันก็บ่ายยอเป็นของธรรมดามาได้ลูกไอ้แต่ว่าลูกเรียนนี่นะมันเรียนได้แน่พ่อรับรองว่าลูก4คนเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะลูกนะ3เดือนเนี่ยมันเป็นอย่างช้านะลูกนะอย่างช้าน่ะ3เดือนถ้าถึง3เดือนถือว่าเธอเรียนช้าที่สุดแต่ถ้าว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพูดให้ฟังแต่ลูกนะผมมันยังยาวอยู่นะลูกนะไอ้ผมยาวนี่มันเรียนไม่ได้เพราะอะไรผมมีสภาพเหมือนเขานะแปลกจริงนะแต่ว่าผมเนี่ยมันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวอ๋อเหมือนเขาไหมควายแน่ท่านไม่ยักบอกนะนั่นบอกว่าไอ้ผมเนี่ยเหมือนกับเขากระทิงเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวแม่นี่ท่านเลี่ยงไปนิดนะท่านบอกไอ้ผมนี่มันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพเหมือนควายบ้ามันถึงจะถูกไหมท่านเลี่ยงไปสักนิดไม่ตรงเลยต่อท่านมันตรงเมื่อกระทิงเปลี่ยวตัวเมามันมีอนุภาพมาก
ยังมีเขาอยู่แน่ทำกรรมฐานเอาดีไม่เอาดีได้ยากเอาดูสิมะแม้ท่านมาบอกไอ้ควายบ้าตัวเมามันยังมีเขาอยู่ทำไมเราทำกรรมฐานเอาดีได้ยากมันทำไมยากกว่าอย่างนั้นไหมวาจาท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมากท่านไม่สุภาระเกกะอย่างผู้พูดแต่นี่มันจำเป็นนะเมื่อก่อนนี่ก็สุภาพแต่เดี๋ยวนี้มันสุภาพไม่ไหวซะแล้วมันกระทบกระทั่งด้วยการทั้งปวงแต่ไม่ใช่โกรธเรื่องส่วนตัวไม่โกรธรับรองถูกเขาด่าไอ้บ้าเนี่ยมันด่ามาทั้งหนังสือไม่รู้กี่สิบฉบับขี้เกียจตอบมันเฉยๆไว้ผลสุดก็บอกว่ารำคาญมาบอกนี่เธอยังเสพกามอยู่เธอจะมารู้เรื่องของพระดียังไงไอ้โน่นมันอยู่ที่โน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ต่อมามันไม่พอใจเลยมันเขียนด่ามันยังสีคนพ้นโลกแล้วก็ช่างมันไปเลยถ้ามันด่าเรามันก็ไม่ถูกเราไม่ได้รับแต่ว่าจะไปด่าพระพุทธเจ้าเขานะถ้าด่าพระพุทธเจ้าเขาเมื่อไรก็เมื่อนั้นไม่ช้าเราสิ้นลมปราณตายหาไปเองไอ้คนประเภทนี้ตายไปเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมยังตายมันไม่อยากคนเกิดแก่เจ็บตายตายไปเองใจตายหรือไม่ตายคนที่มีความประมาทในความดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประคนคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วคือตายจากความดีวันเชียเวจีมหานรกเขามีจะไปโต้ไปตอบมันเลยมีคนหลายท่านส่งหนังสือที่ไอ้บ้าที่เขียนมาบอกก็โต้ตอบเขาบ้างบอกจะไปตอบมันบ้าไอ้เราบ้าขนาดนี้นะมันยิ่งบ้ายิ่งกว่าเรานี่มันไปตอบไม่เข้าเราจะเพิ่มบ้ามากขึ้นนะพอไม่ต้องไปโต้ตอบเขาไม่ใช่มันตายดูต่อไปวาจาของฉันมันศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนนี่แช่งให้ตายหมดทั้งโลกก็ได้นับตั้งแต่วันเกิดมาจะต้องแช่งไว้ทุกคนว่าจงมีอายุอย่าเกิน200ปีรับรองวาจานี้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้คันไม่ใครอยู่เกิน200ปีเราก็สวยมันมีที่ไหนไม่มีตายมันเองสบายสบายเอาคุยกันต่อไปว่าไงลืมซะแล้วท่านว่ายังไงท่านบอกว่าไอ้คนที่มีเขากระทิ้งเปลี่ยวที่มีเขามันเจริญกรรมฐานเอาได้ยากแล้วก็ภาระของเธอก็มากเธอจะต้องตัดซิก่อนคืนหนึ่งโกนผมเอานั่นแน่เอาคนแล้วสิตอนนี้โดนเข้าแบบท่านพุทธโฆษาจารย์ผู้รจนาในพิสุทธิมรรคพระอรหันต์ท่านไปทรมานวันนี้สุดแท้ท่านอยากจะเรียนต่อท่านบอกเรียนได้แต่ต้องบวชเอาคนแล้วนี่โดนเหมือนกันตอนนั้นไม่ยักรู้ฮะเอ้าตกลงฟังกันต่อไปบอกเออหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนใหม่ก็สามเล่มย้อนนิดว่าเธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมแม่ท่านดีว่าท่านบอกว่าตัดเขามันสูงแต่บอกยังตัดเขี้ยวเสียก่อนว่าไอ้หมาเห่าเก่งกัดเก่งแบบนี้มีเขี้ยวแล้วมันยุ่งแม่เออทำไมยักว่าอย่างนั้นย่อยอย่างนั้นก็ถูกว่าเป็นงัวนี่งัวมันไม่มีเสียงโฮ่โฮ่โฮ่มันแล้วว่าเป็นควายมันก็จะเบิ่งเบิ่งร้องแต่ความจริงสภาพของเรามาเป็นหมาเนี่ยท่านพูดผิดนะแต่ว่าท่านคุณอย่าเกรงใจท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมากก็เธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมโกนผมแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระนี่ถ้าจะเรียนนะแหมเหมาะจริงๆเออเอาตอนนั้นมีแง่งเขาอยู่นิดเอามีเงินเดือน110บาทเออเอาใช้ได้แง่งอะไรก็ล่ะเงี้ยอะไรก็แล้วกันเดิม110บาทไปเมื่อบวชแล้วไม่เกิน3เดือนฉันรับรองว่าเธอ4คนไปเที่ยวสวรรค์นี่ตามสบายสบายแล้วก็ลงนรกเอ๊ะถ้าลงนรกจะอยู่เลยแย่ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้แบบสบายสบายนะอรชีเอ๋ยอรชีเอ๋ยที่มีความรู้ไปได้ไหมหนูเวลานี้เด็กอนุบาลก็ไปได้แล้วนะเด็กผู้อนุบาลผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าผู้ได้ปริญญาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาไปกันได้แล้วนะไอ้หนูที่สอนเขาเปล่าๆเนี่ยไปได้หรือเปล่าไอ้หนูเอ้ย
รู้สึกตัวซะมั่งนะว่างๆอย่าให้เด็กไปสอนเป็นนั้นว่าเมื่อรับคำสั่งคณะของฉันก็ยิ้มสดชื่นไปตามๆกันรับรองท่านว่าจะบวชแล้วก็จะยอมบวชเรื่องอาชีพไม่มีอะไรความจริงอายุ20ปีกว่าๆมีเงินเดือน110บาทเครื่องแบบประเภทไหนไม่ต้องพูดกันเป็นนั้นว่ามันกำลังโก้แต่ตอนนั้นในความโก้ไม่มีไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคืออยากจะเจอนางฟ้าสักหน่อยแต่อยากจะได้ผลตามที่ต้องการเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกมันโก้พระท่านเทศให้ฟังนะท่านไปไม่ได้นะแล้วจะไปมันได้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอาชีพเดิมถือไม่ใช่อาชีพไม่แปลกไอ้เงินเดือน110บาทเรื่องเล็กเพราะว่าถ้าไม่ทำงานเงินเดือนเราก็ไม่กินก็ชาวไร่ชาวนาเขาไม่อดตายก็คิดในใจว่าถ้าเราศึกอาชีพเก่าเขาไม่เราทำเราก็ทำสวนกินตามเดิมมีทั้งสวนทั้งนาไม่เห็นจะแปลกก็คนที่เราเกิดไปที่เราเรียนไปได้ไปทำงานได้ไอ้เงินในสวนเงินในนาแต่ในเมื่อเราศึกออกมาแล้วอาชีพเดิมเขาไม่ทำแล้วก็เอาไอ้เงินเก่าสมบัติเก่าของเราใช้ตามเดิมไอ้ทำเงินเดือนนี่มันปีสองสามปีเท่านั้นใช่ไหมของใหม่ๆเรื่องเล็กคุยกันต่อไปก็คุยที่ดินของเรามีเรามีสวนสวนของยายสวนสวนอะไรเนี่ยที่ดินที่ดินก็มีสวนของยายก็ไม่มีอะไรน่าวิตกเป็นว่าเรากับท่านรับรองท่านว่าจะบวชแน่นอนนะเรารับรองกับท่านว่าจะบวชแน่นอนนะตอนป่วยเนี่ยเขียนหนังสือไม่ขาดไปเยอะตอนเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2480เป็นเดือนบวชนี่ไม่ใช่นะความจริงบวชก่อนนี่เผลอไปนะเนี่ยเผลอไปนะมันต้องบวช2470เท่าไหร่กันอันนี้ตอนนั้นป่วยจำอะไรไม่ได้เขาทางมันจำพศก็ไม่ได้หมดเดือนที่ตกลงกันเป็นเดือนเมษายน2480ว่าไปตามเสียแล้วก็นึกใหม่ออกไอ้ตอนนั้นมันป่วยก็ว่าส่งไปสั่งเถอะตกลงกันแล้วว่าท่านแจกนะเมื่อพอตกลงว่าจะบวชนะพอเริ่มตกลงจะบวชท่านก็แจกวิสุทธิมรรคเอาว่าแจกวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศคนละเล่มเหมือนกับท่านเตรียมไปเลยฮะนี่เหมือนกับท่านเตรียมไปให้เลยเอางัดมาเลยมีเดียวนั้นไม่ได้ไปซื้อเอาครบสี่เล่มท่านอ่านให้เข้าใจแต่บอกจงอ่านเดือนนี้ให้เข้าใจเดือนมิถุนานะท่านให้ตอนนั้นเป็นเดือนเมษาแต่บอกพอเดือนมิถุนาไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านที่วัดเมื่อท่านสั่งแล้วก็เวลาใกล้14นท่านก็ลาที่ประชุมกลับพวกฉันก็กลับนับตั้งแต่รับหนังสือวิสุทธิมรรคมาก็พยายามอ่านในหนังสือนี้ต้องพยายามอ่านจริงๆอ่านรู้เรื่องยากมากแท้ๆภาษาฉันไม่ภาษาพระฉันก็ไม่เข้าใจมาก่อนแล้วก็เลยแถมเกลียดพระทีมบทแล้วชอบอวดรู้อวดวิเศษแต่เทศสอนชาวบ้านเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ว่าตัวท่านเองเมามันดูไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพระแล้วก็ยังบ้าลาภอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากมียศอยากให้ชาวบ้านเขาชมเมื่อเทศแล้วถามว่าสวรรค์นรกท่านไปเห็นหรือเปล่าแต่ก็ตอบไม่เห็นไม่เคยทำให้เห็นตามที่เทศน์นะที่เทศสอนชาวบ้านแต่ว่าเที่ยวสอนคนอื่นเขาไอเราเห็นมาเองก็ดันมาหาว่าเราโกหกพกลมบ้าๆบอๆนี่แต่ว่ากล้าหลงทำไปก็จะบ้านะนี่ถ้าหลงทำไปก็จะบ้าแก้ไม่หายนี่บอกว่าไอทำเห็นสวรรค์เห็นนรกมันจะบ้านะถ้าบ้าแล้วมันแก้ไม่หายเขาว่าอย่างนั้นไอ้พระระยำระยำแบบนี้มันทำให้ฉันไม่ไหวพระฉันเกลียดไอ้พวกบ้ารวยไอ้พวกบ้ายศ
ไอ้พวกบ้าสรรเสริญไอ้พวกบ้าสวยถ้าเป็นพระมันต้องละแต่เป็นพระเขาสอนให้ละดันเสือกมาเกาะแล้วเกาะเลวซึ่งมันจะเกาะดีเมื่อเลวเมื่ออีกเขากับเราจะว่าเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้เลวเท่ากันนะก็แถมว่าดีแถมฉันดีกว่าที่เห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มเป็นว่าเขากับเราโยเบลเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้นะก็ไอ้ตานั่งเกินเลวกว่าเราตอนนั้นแต่รู้สึกว่าเราก็ยังเลวเห็นหลวงพ่อยิ้มได้ไปนรกก็ได้ไปหาท่านลุงก็ได้อยากจะเห็นอยากจะรู้เรื่องนรกตรงไหนก็ได้เมื่อคนสอนมีความสามารถไม่เท่าฉันหมายถึงพระที่มาเทศแล้วก็เขาก็เลวกว่าฉันเอาผ้ากาสาวพัดมาครองบางท่านก็ลงอเวจีไปแล้วฉันจะไหว้จะเคารพให้เสียศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์อะไรตามศีลนะหาทำอาหาทำไมตำแหน่งเจ้าคุณน่ะหมายความว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกไอ้เจ้าคุณมันลงอเวจีไปแล้วเอามาทำไมใครเป็นเจ้าคุณดีไม่ดีมันลงต่างมันเป็นแถวๆก็ได้ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะบ้าในยศแต่ว่าเวลานี้ที่ท่านดีมีเยอะนะอย่าลืมไปนะที่เจ้าคุณดีอย่าเดือดร้อนแต่ว่าเจ้าคุณเลวจนเดือดร้อนไปตามอัธยาศัยเจ้าคุณเขาไม่เลวแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าคุณมันเลวที่ว่าท่านดีมีทมไปที่ดีจริงๆทำไมดีจริงๆทำไมไม่กันนรกก็ได้ดีพูดเจ้าคุณองค์นั้นนะเจ้าคุณที่ตายไปก่อนถ้าเจ้าคุณดีเจ้าคุณมันต้องไม่ลงนรกสินั่นเสือกลงอเวจีไปได้แล้วก็เป็นอะไรก็ลงนรกอายุถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าเป็นเพื่อหอกเพื่อตะวักตะบวยอะไรเพราะฉันไม่สังคมกับพระที่ไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยไม่เคยรู้ภาษาพระนี่เป็นโทษอันหนึ่งเมื่ออ่านมีสุติมักเข้าก็ชวนให้นอนหลับเสมอๆกว่าจะเข้าใจภาษาในเวสุติมักก็เล่นกันหลายวันผ่านไปประมาณ10วันพอจะเริ่มรู้ภาษากันบ้างเพราะว่าเวลานั้นข้าราชการผู้ใหญ่มักจะมาจากพระท่านสอนให้ท่านผู้ใหญ่บอกให้บ้างไปหาพระที่พอน่าจะไหว้บ้างแล้วก็บอกท่านว่าพระสวะสวะพระจันไรฉันไม่ขอพึ่งบารมีดีไม่ดีก็จะเสียดแนะนำผิดเว้นไม่แต่หลวงพ่อปานแล้วก็มีพระบางท่านที่น่าเคารพก็มีอยู่ไปหาท่านไปหาท่านบนนี้ก็ปรารภพระผู้นั้นในฟังท่านบอกขาดฟิไอสัตว์นรกพวกนั้นอะไรแกจะไปไหว้มันเลยฉันรู้ลีลาเขามันดีแทนนี่บรรยากาศกิเลสมันก็เพาะกิเลสไม่ว่าไปนี่จะจบยังไม่อยากจะไหว้พระอื่นนอกจากว่าพระหลวงพ่อปานแล้วองค์บางองค์ที่ท่านดีนะไอ้เรื่องของกิเลสตัณหาอย่างนี้แหละแถมพระท่านก็เป็นท่าของกิเลสตัณหาซิด้วยก็เลยหมดที่พึ่งเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้รีบซื้อกับตายมาไปจวกพระซะสบายสบายแต่พระไม่ได้จวกจวกเหี้ยพระแปลว่าประเสริฐไม่เป็นไรท่านดีไอ้คนที่ไม่ดีมันไม่ใช่พระจะหาว่าเหี้ยก็ไม่ได้เหี้ยดีไม่ทำบาปไอ้เหี้ยเนี่ยไม่กินสัตว์เป็นกินสัตว์ตายเหี้ยเคยด่าพระเทวทัตพระเทวทัตเคยห่มผ้ากาสาวพัตตยาจะกินเหี้ยอยากจะฆ่าเหี้ยเหี้ยเลยด่าว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัดเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์แต่ว่าจิตใจของท่านเลวกว่าเราซึ่งเป็นเหี้ยอีกเราเป็นเหี้ยก็จริงแหละแต่ว่าไม่คุ้มเหงก็ไม่กินสัตว์เป็นนี่จำไว้นะพวกบรรดากาสาวพัดที่มีจริยาแบบพระเทวทัตจดจำไว้ด้วยช่วยกันจำแล้วถ้าที่ท่านดีอย่าเดือดร้อนนะท่านที่ดีจงอย่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนั่นคืออรัชชีผู้ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยวันนี้ขอลาก่อนบรรดาท่านผู้ดีทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายผู้รับฟังขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี